ดิให้พาน้องหมาน้องหมาพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดค่ะลีเลยออกมาเดินเล่นที่สนามกอล์ฟข้างๆบ้านกับน้องหมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวเวลาเดินเดินเสร็จแล้วเนี่ยลีจะกลับบ้านแล้วก็ไปทำสีผมเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปชมคลิปด้วยกันเลยค่ะดูค่ะHi, buddy. วันนี้ลีมาเดินเล่นอีกแล้วนะคะในอากาศที่มืดมนหม่นหมองช่วงฤดูหนาวค่ะก่อนหิมะมาอากาศก็จะเป็นแบบนี้ลีกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะลีก็จะทำการย้อมผมจากที่บอกไว้ลีเพิ่งตัดผมเมื่อวานนะลีเพิ่งตัดผมไปสีเก่ายังอยู่ที่ลีตัดออกค่อนข้างเยอะก็เพราะว่าผมลีเสียลีย้อมมาตลอดแล้วปลายผมเนี่ยมันเริ่มเสียลีก็เลยต้องตัดออกค่อนข้างเยอะเลยนะก็เดี๋ยวมาดูว่าลีใช้ลีจะย้อมผมเองนะคะเพราะว่า1มันเป็นช่วงโควิดร้านก็จะไม่ค่อยรับต้องจองทุ่มชั่วโมงยาวเลยแล้ว2ก็คือประหยัดด้วยเพราะเข้าร้านที่นี่ค่อนข้างแพงนะลีแล้วผมลีสั้นด้วยทำไม่ยากนะทำค่อนข้างจะเสร็จเร็วลีก็เลยทำเองนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าลีใช้ครีมย้อมผมยี่ห้ออะไรนะคะก่อนอื่นเนี่ยลีจะต้องกัดสีผมก่อนเพราะว่าสีผมเราอ่ะค่อนข้างดำแล้วเวลาย้อมสีเนี่ยมันจะไม่ติดดังนั้นเราควรที่จะกัดสีผมก่อนนะเพื่อนๆก็คงรู้นะคะลีจะใช้เป็นของการ์นิเย่เป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะคะ2กล่องแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะผลลัพธ์จะออกมายังไงนี่ค่ะลีไม่มีถุงนะคะลีใช้ถุงพลาสติกถุงพลาสติกตัดนะคะแล้วก็อย่างนี้เลยนี่เลยนะคะลีก็จะใช้ตัวหนีบตรงนี้หนีบเลยลีมองกระจกนะคะลีกัดสีผมแล้วนะคะเสร็จแล้วลีจะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีให้สีมันเริ่มขาวแล้วลีก็จะมาล้างออกแล้วก็ลงสีได้เลยนะเสร็จแล้วค่ะเพื่อน
สีถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่าลีอยากได้สีแบบนี้พอดีสีน้ำตาลอ่อนๆตรงนี้มันแสงไฟนะคะอาจจะดูผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่สีออกมาถูกใจมากเลยนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมเอ่ยนะคะสีถูกใจค่ะถูกใจมากเลยตอนนี้ก็บ่าย3กว่านะลีเริ่มหิวแล้วค่ะลีกะว่าจะทำลาบหมูแล้วก็ลีนึ่งข้าวเหนียวไว้แล้วเดี๋ยวลีจะต้องไปจัดการมื้อเย็นค่ะลาบหมูข้าวเหนียวแล้วก็มีปลาทอดด้วยนะไปกินด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะเมนูมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นของลีมีลาบหมูลีใส่พริกลูกโดดไปด้วยนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็มีตับหมูด้วยแล้วก็ผักแก้มแล้วก็ข้าวเหนียวนิดหน่อยนะแล้วก็ปลาทอดนะคะลีชอบมากเลยตัวไอ้ปลาตัวเนี้ยกรอบมากเลยค่ะเดี๋ยวลีจะขออนุญาตไปกินก่อนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่รับชมคลิปแล้วก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปของลีนะคะลีต้องขอไปกินก่อนเพราะว่าหิวมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ